สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่กับคุณเหน่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันชื่อวีรนันท์ปัฐามังนะคะทำธุรกิจสปาชื่อสยามสวอยสปาอยู่ในโรงแรมเดอะสวอยโฮเทลที่เมืองลิมลิกประเทศไอร์แลนด์ค่ะค่ะอีกช่วงหนึ่งที่ท่านผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเรียกว่าช่วงอะไรนะคะคนดังในต่างแดนค่ะค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นใครกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับนักธุรกิจนะคะเป็นสาวไทยซึ่งเก่งมากๆเลยค่ะเป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยค่ะทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกนะคะคุณนงค่ะอนงนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะคุณหน่อยสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้คุณนงช่วยเล่าประวัตินิดนึงว่าความเป็นมายังไงตอนแรกทำอะไรอยู่ที่เมืองไทยก่อนนะคะถึงมาอยู่ที่นี่ก่อนอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เล่านิดนึงที่เมืองไทยก็ทำงานอยู่โรงแรมค่ะค่ะก็เป็นเชฟไทยอยู่ที่โรงแรมนะคะชื่อโรงแรมบอกได้มั้ยก็มีโอเรียนเตนแล้วก็มีบางกอกพาเลสเอาด้วยค่ะโอ้ทำงานโอเรียนเตนก็โอ้โหถือว่าเนาะดีมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ความเป็นมายังไงถึงได้มาอยู่ที่เยอรมันนะคะพอดีทำงานโรงแรมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนจำเจอะไรเงี้ยอยากจะท่องโลกกว้างแล้วทีนี้มาเจอแฟนได้ไปเจอกันที่เมืองการแล้วก็พลิกผันมาเที่ยวก่อนอื่นเลยอะค่ะก็เลยพลิกผันตัวเองมาอยู่ที่เยอรมันค่ะค่ะแล้วก็อย่างเราเอามาทำเปิดร้านอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมที่นี่ไหมภาษาหรือว่าเรียนอะไรของเขาที่นี่เพิ่มเติมไหมคะมีค่ะเรียนเพิ่มเติมนะคะมีAnatomyที่ไปเรียนมาแล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็คือเกี่ยวกับปอดเรื่องเกี่ยวกับอีโรติกอะค่ะก็คือเป็นกรีนนะคะที่ได้มาเพิ่มเติมอีกนะคะจากที่ประเทศไทยก็เรียนอย่างกรีนเนี่ยก็คือเราไปที่หน่วยงานอะไรของที่เนี่ยคะหน่วยงานของที่อยู่ในเยอรมันเนี่ยไปกับคุณนกอะค่ะที่เรียกว่ากรีนเนี่ยคือเป็นการนวดไทยที่เปิดเป็นร้านที่เปิดที่พร้อมที่จะไม่รับเกี่ยวกับพวกอีโรติกหรือแอบแฝงอะไรเงี้ยคือขาวสะอาดขาวสะอาดนวดแบบขาวสะอาดก็คือแสดงความเป็นไทยของเราที่สุดแล้วที่เราอยู่ในต่างแดนแต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแต่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราอะค่ะหน่วยงานอะไรที่เขาจัดกรีนเนี่ยคะหน่วยงานอะไรทราบไหมกระทรวงอะไรหรือว่าสาธารณสุขปะคิดไอตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นของโรงเรียนที่อยู่ในเยอรมันค่ะถือว่าดีมากเลยค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจยังไงถึงได้มาเปิดร้านนวดแล้วก็นวดที่นี่มีจุดเด่นที่ดีมากๆเลยค่ะที่ร้านนี่จะเป็นเฉพาะตัวนะคะเรื่องเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยว่าหนึ่งคือนวดหินไปตามสรีระร่างกายของมนุษย์โดยการใช้หินสีมีสีดำสีขาวต่างๆคือหินจริงๆนะคนไทยก็จะรู้ใช่ไหมคะเรื่องการหินเนี่ยสามารถดูดพลังความเจ็บปวดของเขาในอะไรอะในร่างกายแต่ละจุดนี้ได้ค่ะผ่อนคลายได้มากมหาศาลเลยนะคะนี่เป็นจุดเด่นของจุดเด่นของร้านนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือจะใช้ถุงร้อนใช้เกลือถุงร้อนก็คือจะวางตรงช่วงเนี่ยค่ะสะบักแล้ววางได้นานนะมันอยู่ได้นานนานค่ะนานประมาณจนกว่าเราจะนวดเกิน5นาทีก็เหมือนกับว่าจะคลายไอ้ความเจ็บปวดของเส้นฐานใหญ่ของร่างกายนะคะค่ะโอ้โหดีมากเลยก็แล้วคุณแอนนะคะมีความรู้สึกภาคภูมิใจไหมคะที่นวดแผนไทยของเราเนี่ยตอนนี้ค่ะได้ประกาศจากยูเนสโกนะคะว่านวดแผนไทยเนี่ยเป็นมรดกโลกนะคะก็คือแบบว่าภาคภูมิใจไหมคะภาคภูมิใจมากค่ะกับการที่ขึ้นเป็นมรดกของโลกแล้วก็ภูมิใจในอาชีพนี้มากก็คือเราเรียนมาแล้วเราก็อยากช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บป่วยก็เหมือนเวลาเราเจ็บเราก็อยากให้คนอื่นนวดแล้วเราพอมาทำอาชีพนี้จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกเรารักในอาชีพนี้แล้วเราก็อยากที่จะ
พัฒนาฝีมือของเราให้ดีขึ้นไปเพื่อที่จะได้ช่วยคนที่เขาเจ็บให้เขาดีขึ้นค่ะอืมค่ะแล้วก็คุณหน่อยก็คือมีความรู้สึกยังไงที่ลูกค้าเขามานวดที่นี่แล้วเขาตอนแรกเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาปวดต้นคอปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาหายเนี่ยเรารู้สึกแบบโอ้ยดีใจไหมคะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ที่สามารถช่วยคนให้เขาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เขาขอบคุณแล้วเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในอาชีพนวดของเราค่ะอืมแสดงว่าตอนนี้ค่ะนวดแผนไทยของเรานะเป็นโด่งดังระดับโลกเลยก็คือแบบว่าไม่ว่าเมืองไหนเนี่ยตอนนี้นวดแผนไทยเนี่ยดังมากเลยค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือคนแล้วก็ทำงานอยู่ในร้านนวดไทยของเราภูมิใจมากค่ะอืมก็คือแบบว่าเหมือนเราก็เป็นแบบเหมือนประตูสู่ประเทศไทยนะเพราะว่าช่วยเกี่ยวกับโปรโมทชาติไทยด้วยแล้วก็เรื่องความสะอาดนะคะตอนนี้มีสถานการณ์โควิดเนี่ยเราทำยังไงบ้างคะโอ้ขั้นแรกนี่ก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาที่ร้านนี่เปิดประตูเราต้องเปิดประตูให้ลูกค้ามาให้ลูกค้าเปิดเองนะคะเสร็จมาแล้วเราก็จะมีน้ำยาตัวนี้ฉีดที่มือก่อนเสร็จแล้วละเราก็จะเอาตัวนี้เพื่อที่จะให้ลูกค้าถอดอยู่หน้าร้านเลยนะคะแล้วก็ถอดลงมานี่เลยค่ะแล้วเราก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนอันนี้ใส่รองเท้าของเขาเหรอคะใช่ค่ะลูกแล้ววางไว้ไหนวางนอกร้านไม่วางในร้านแต่เราก็จะใช้ไอ้น้ำยาตัวนี้ฉีดฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วลูกค้าที่จะต้องเปลี่ยนรองเท้าในร้านก็จะเชื่อมต้องฉีดเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่เตียงพาไปที่เตียงปุ๊บผ้าทุกผืนที่สัมผัสตัวลูกค้าออกมาซักหมดเลยค่ะทุกอันเลยค่ะก็คือว่าต่อคน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 เลยค่ะก็คือลูกค้าเขาสามารถมั่นใจได้เลยว่าเรา 100% ขนาดร้านหมอหรือว่าเทราพอยต์มานวดที่นี่เขาบอกว่าที่ร้านฉันยังไม่เคยทำขนาดนี้ของร้อยจรัญเขาบอกว่าทำไมมาร้านนงยาไทยมาซาร์ทนี่ทำไมสะอาดขนาดนี้เธอต้องมารับถ้าคุณมารับบริการนี้คุณต้องมารับมาตรฐานของร้านเราค่ะโอ้ค่ะถือว่าแบบว่าดีมากเลยนะแล้วก็เวลาเรานวดเนี่ยเราก็แบบว่าเราก็จะตั้งใจแบบว่าใจแบบทุ่มให้แบบเต็มร้อยเนาะค่ะก็เต็มร้อยแบบว่าพอลูกค้าเข้ามาแบบเขารู้สึกยังไงบ้างลูกค้าส่วนมากเนี่ยครั้งแรกในการแค่30นาทีเขาบอกว่าฉันไปนวดที่เทราพอยต์ของดอยชลันแล้วเขาบอกว่า1ครั้งมีการเปลี่ยนแปลงมากในร่างกายของฉันรู้สึกดีแล้วก็นัดต่อค่ะก็เปิดมา1ปีกว่าแล้วมีลูกค้าแน่นแล้วใช่ไหมคะลูกค้าสตัมคุณเดอร์คือมีตลอดค่ะถือว่าภาคภูมิใจนะเรามีเป็นร้านดับหนึ่งที่นี่เลยไหมคะก็ประมาณนั้นมั้งค่ะถือว่าต้องถามหน่อยประมาณไหนค่ะประมาณยังไงค่ะเชื่อถือมีมาตรฐานเนาะแล้วก็ ก็คือแบบว่าเราตั้งใจแบบว่าเราเวลาเราทำงานเนี่ยเราตั้งใจเกินร้อยเลยไหมคะเวลาตั้งใจทำงานเกินร้อยตลอดค่ะเพราะว่าอยากให้ออกมาดีแล้วก็ลูกค้าก็พอใจค่ะแล้วก็เราทุ่มด้วยใจเลยใช่ไหมเวลาทำงานใช่ค่ะทำงานเต็มที่สุดฝีมือเลยค่ะเพื่อให้ลูกค้าแบบพอใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นในนวดไทยของเราค่ะถือว่าดีมากๆเลยเนาะก็ยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมนะคะมาแถวย่านนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะช่วยบอกที่อยู่อีกทีนึงค่ะทริเออร์สตราเซอร์72สวายอุ่น14ภาษาไทยอ๋อ72ค่ะเลขที่72ก็สามารถติดต่อที่เว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของคนไทยในต่างแดนนะคะซึ่งทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยของเรานะคะหลายๆด้านด้วยกันค่ะแล้วก็โดยเฉพาะรอยยิ้มนะประเทศไทยนะคะก็คือสิ่งแรกที่ลูกค้าประทับใจมากที่สุดก็คือรอยยิ้มนะคะแล้วก็คือการทำงานด้วยใจทุ่มเทซึ่งสามารถลูกค้าสามารถรับรู้ได้นะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่
ค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะตอนนี้อยู่กับคุณเน่งคุณเน่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวีรนันท์ปฐามังนะคะมีสปาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์เมืองลิมลิกชื่อสยามสวอยสปาที่โรงแรมสวอยโฮเทลค่ะวันนี้นะคะภาษาเยอรมันจะเราจะเรียนคำว่าอะไรคะต่างประเทศค่ะต่างประเทศภาษาเยอรมันจะพูดว่า Ausland Ausland ประเทศ Ireland จะพูดว่าประเทศจะพูดว่า Ireland Ireland ประเทศ Scotland จะพูดคำว่า Scotland Scotland เกาะเกาะจะพูดคำว่า Insel Inselสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรจะยากนิดนึงนะคะ Fair Einigstes Königreich Fair Einigstes Königreich ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ